สวัสดีครับผมมอสนะครับผมเคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เด็กคณะนิเทศศาสตร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B นะครับห้องนี้อยู่ที่ตึกบรรณศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้เรียนออกแบบสิ่งพิมพ์ครับแล้วก็การตัดต่อพื้นฐานเป็นวิชาเบื้องต้นของคณะนิเทศศาสตร์ครับมหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วบรรยากาศรอบๆเป็นไงเราไปดูเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนิเทศของเรานะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อสาธิตนะครับชื่อโอ๊ตนะครับอยู่ปี2ครับครับผมแล้วทำไมคุณโอ๊ตเนี่ยถึงมาเข้าคณะนิเทศศาสตร์ครับอ๋อเป็นความชอบอะครับก็เลยเลือกด้านนี้ครับแล้วตอนนี้คุณโอ๊ตจะเข้าสาขาอะไรครับเข้าอาร์ทีครับโอ้อาร์ทีครับโอเคครับก็ขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็เราไปดูเพื่อนคนต่อไปดีกว่าครับไปหนึ่งครับไปครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กับเพื่อนนิเทศศาสตร์อีกคนนึงครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยครับชื่อสมมงคลครับแมงสวรรค์พี่เล่นชื่อแม็กครับครับแล้วคุณแม็กนี่ทำไมถึงมาเข้าคณะนิเทศศาสตร์ครับเพราะว่านิเทศศาสตร์มันเป็นคณะที่เปิดสำหรับโลกในปัจจุบันนะครับและคิดว่ามันสามารถเข้าถึงได้ทุกวิชาชีพครับแล้วตอนนี้คุณแม็กอยากเข้าสาขาอะไรครับผมโฆษณาครับทำไมถึงอยากเข้าโฆษณาครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับโฆษณามันอยู่รอบๆตัวเราครับเราหันซ้ายหันขวาไปที่ไหนก็มีแต่ป้ายโฆษณาสิ่งที่สื่อเกี่ยวกับการโฆษณาเพราะงั้นการทำงานหรือการหางานอะไรมันจะง่ายต่อทุกวันเนี้ยครับเลยคิดที่จะเลือกโอเคครับขอบคุณคุณแม็กมากครับงั้นเราไปดูเพื่อนคนต่อไปดีกว่าครับไปครับไปครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่กับเพื่อนนิเทศศาสตร์อีกคนนึงครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยครับครับผมปาล์มครับครับคุณปาล์มนี่ทำไมถึงมาเข้าคณะนิเทศศาสตร์ครับเพราะผมชอบเป็นคนที่รักนี่การอะไรอิสระใช่ผมเลยมาเข้าที่นิเทศศาสตร์ครับครับและตอนนี้คุณปาล์มจะเข้าสาขาอะไรครับผมผมเข้าซีดีครับทำไมถึงเข้าซีดีครับเพราะว่าผมชอบในการออกแบบครับและผมถนัดเรื่องนี้ครับผมเลยชอบโอเคครับผมขอบคุณมากครับเราไปดูเพื่อนคนต่อไปดีกว่าครับไปครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนิเทศศาสตร์อีกคนนึงครับครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวดีกว่าครับครับผมนนท์พระเอกกุศบาครับทำไมคุณนนท์ถึงมาเข้าคณะนิเทศศาสตร์ครับผมอยากให้การสื่อสารประเทศไทยดีขึ้นกว่านี้ครับแล้วคุณนนท์คิดว่าจะเข้าสาขาอะไรครับ MN ครับทำไมถึงอยากเข้าสาขา MN ครับผมอยากเป็นนักข่าวฮะเป็นชื่อเสียงระวงตระกูลมากเลยโอเคครับขอบมากครับงั้นเราไปดูคนต่อไปดีกว่าครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนิเทศศาสตร์อีกคนนึงครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายณัฐนนท์อรุณนามทิพย์นะฮะชื่อเล่นชื่อเติร์ดนะครับผมครับแล้วคุณเติร์ดทำไมถึงมาเข้านิเทศศาสตร์ครับผมว่าโอละเพราะว่านะครับผมชอบที่จะเรียนทางด้านนี้มากกว่าครับผมชอบที่จะถ่ายภาพนะครับชอบที่จะตัดงานตัดอะไรต่างๆครับผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นวิชาการนะครับผมครับผมแล้วคุณเต๋อจะเข้าสาขาอะไรครับผมแน่นอนครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกนะครับผมเพียรแน่นอนฮะเราคนเราต้องมีหลายแอคติ้งฮะแบบเพิ่มจ่ายอะไรวะเออเนี่ยมันก็เป็นการแสดงอย่างนะครับว้าตีแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับเราไปดูเพื่อนคนสุดท้ายดีกว่าครับผมไปเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนสุดท้ายของเรานะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนายทักษิณวารีผลครับแบงค์ใต้ครับคณะนิเทศศาสตร์ปี2ทำไมถึงอยากมาเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับชอบครับชอบในด้านนี้ครับชอบออกกองครับชอบเกี่ยวกับพูดสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทครับแล้วคุณแบงค์ใต้นี่จะเรียนสาขาอะไรครับผมPR ครับครับผมทำไมถึงอยากเข้าสาขา PR ครับผมผมชอบด้านการพูดครับเพราะ PR เนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรครับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนี่คือเป็นการที่การให้องค์กรเนี่ยมีผลงานที่ดีนะครับไม่มีภาพลักษณ์ที่เสียมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนและบริเวณรอบบริษัทครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากครับแล้วเราจะไปดูห้อง okay. ของแต่ละสาขาเลยครับไปนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตึกอำนวยการนะครับของคณะนิเทศศาสตร์นะครับคณะนิเทศศาสตร์ก็อยู่ในชั้นที่3นะครับเราจะไปดูห้องปฏิบัติการกันนะครับและนี่ก็คือศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละสาขานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันไปและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์นะครับและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียนะครับใช้ได้ทั้งสาขาเทศศิลป์มัลติมีเดียและสื่อใหม่แล้วก็โฆษณานะครับซึ่งสามารถใช้ได้ห้องนี้นะครับ
และนี่ก็คือตึกคณะนิเทศศาสตร์นะครับผมและนี่ก็คือภาพรวมของคณะนิเทศศาสตร์นะครับผมน้องๆคนไหนที่กำลังจะจบม.6นะครับก็มาสมัครเรียนที่นี่นะครับมหาลัยครูเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้ววันนี้เรา2คนมอสกับเคนก็จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับครับคุณครับครับเราก็นอนไม่หลับเกือบถึงเวลาเช้าในคืนที่เหน็บหนาว